สวัสดีค่ะอยู่กับกุ๊กกู้นั่นเองและวันนี้นะคะอยู่กับเกม Cookie Run Kingdom นั่นเองนะจ๊ะมาวันนี้เรามาเล่นกันดีกว่านะคะวันนี้เนี่ยบอกเลยว่าใกล้แล้วใช่ไหมใกล้ที่จะมีตัวใหม่เข้ามานะอันนี้ต้องมาพูดถึงเรื่องตัวคุกกี้กันก่อนเพราะว่าเนื่องจากว่าตอนนี้มันมีคุกกี้รสเพรสตี้ใช่ไหมมีคุกกี้รสเพรสตี้เข้ามาซึ่งกูได้มาแล้วกูได้มาแล้วนะแล้วอีกอย่างนึงคือได้ตัวนี้มาแล้วจ้าอยู่ไหนเนี่ยนี่ตัวนี้คือคุกกี้รสมะเดื่อนั่นเองเนี่ยอยากจะบอกว่ามีความฟลุกมากๆที่ได้ตัวเนี้ยคือได้จากการเปิดกาชาเว้ยทุกคนคือแบบเข้ามาในกาชาเอาผิดไม่ใช่นี่เข้ามาในกาชาใช่ไหมแล้วก็กดอีสุ่มคุกกี้ระดับสูงนี่ได้จากกล่องนี้ค่ะสุ่มคุกกี้ระดับสูงอันเนี้ยกดแบบของฟรีอ่ะใช้ของฟรีกดแล้วได้เฉยเลยงงไปดีคุกกี้รสมะเดื่อได้เฉยเลยอ่ะงงมากมันมีอยู่เท่าไหร่อ่ะมันมีอยู่ในนี้ใช่ไหมอ่ะอยู่ไหนอ่ะเฮ้ยแต่เรากดได้จากในนี้จริงๆนะในกาชาหรือว่าในอันนี้วะอันนี้ไงน่าจะกดได้จากกล่องนี้เพราะอีกล่องเมื่อกี้ไม่มีน่าจะเป็นกล่องนี้เนี่ยเรากดได้จากกล่องนี้ 0.063% คิดดูแล้วได้จากของฟรีด้วยนะบอกเลยนะได้มาแล้วทุกคนคุกกี้รสมะเดื่อแล้วก็ถ้าสมมติว่าใครอ่ะกดจากในนั้นไม่ได้ใช่ไหมเขาก็มีกิจกรรมในส่วนตรงนี้ค่ะรวบรวมเยลลี่ตะแรเขาของคุกกี้รสมะเดื่อเองดูซิอีกุ๊กเนี่ยเปิดไป จะหมดกระดานอยู่แล้วอ่ะยังไม่ได้เลยนะคุกกี้รสมะเดื่อโหมันได้ยากได้เย็นเหลือเกินอ่ะมาลองกดหูแล้วใช้เยอะมากใช้50โหดร้ายได้มาแหละหินวิญญาณ1อันกุบกิบกดได้แค่เนี้ยแหละวันนึงคือแบบได้ทีละจึ๋งอ่ะจริงๆคือได้ยากได้เย็นคือนี่เลยรู้สึกว่าเอ้ยคุกกี้รสมะเดื่อคือแบบว่าตัวมันดีขนาดนั้นเลยเหรอทำไมมันถึงได้ยากขออ่านหน่อยเสียงไพเราะของเยลลี่แตกเขาจะทำให้นกมะเดื่อพากันบินพุ่งไปสร้างความเสียหายอ่ะมีความเสียหาย1ครั้ง200กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วก็พลังโจมตี 20% อ่อนลดพลังโจมตีฝั่งตรงข้ามเหรอนี่คือดีบัฟฝั่งตรงข้ามเหรอเป็นตัวที่มีดีบัฟเหรออันนี้ก็ไม่แน่ใจนะดูจากอ่านแล้วน่าจะเป็นประมาณนั้นเนาะซึ่งก็อยากจะคือตอนนี้มันมีคุกกี้ที่เราอยากจะอัพหลายตัวมากๆแต่ว่าอีลูกกวาดลูกกวาดดาวคือไม่พออัพตัวนี้หน่อยไม่ค่อยได้อัพตัวนี้เลยอ่ะโอเคดูดีทีเดียวอุ๊ยมีตัวที่ต้องอัพอยู่สำหรับใครที่สงสัยว่าทำไมต้องอัพของพวกนี้นะคะก็คืออัพระดับคุกกี้เนี่ยมันมีผลกับพวกความสัมพันธ์นั่นเองนะคะถ้าสมมติว่ามันเป็นตัวที่เรากำลังหาอยู่ว่าแบบความสัมพันธ์มันยังไม่ครบอะไรอย่างเงี้ยก็เนี่ยแหละตัวพวกนี้แหละนะก็อัพไปนะคะใช้เงินไม่เยอะอุ๊ยแครอทนี่คือ5ดาวเลยเหรอเดี๋ยวนะขอเข้าไปดูความสัมพันธ์หน่อยนี่ใช่ไหมหุยได้5ดาวทั้ง2ตัวแล้วตอนนี้ก็คือพลังโจมตีบวก120พลังป้องกันบวก50ให้โซเวอร์แล้วก็มีตัวนี้ที่เพิ่งอัพเชอรี่ไปเมื่อกี้ใช่ไหมก็เลยได้เป็นพลังชีวิตบวก500พลังโจมตีบวกอีก90ทุกคนโหดมากมีอะไรอีกอ่ะไม่มีแล้วเนาะเมื่อกี้เราอัพไป2ตัวอ๋อมันมีนี่ไงคุกกี้รสมะเดื่ออ่าได้รสมะเดื่อมาก็ตอนนี้พลังชีวิต50เพราะว่ามันได้แบบกากมาหูแล้วแต่ละตัวโคตรยาก
เฮ้ยมีรถมีเห็ดด้วยอ่ะเห็ดพิษตัวนี้นี่คือมันมีกิจกรรมอยู่นะถ้าสมมติว่าใครอยากจะเก็บเห็ดพิษอ่ะมันมีกิจกรรมอยู่ตอนนี้เป็นกิจกรรมล็อกอินหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดนี่ไงตัวนี้อ่ะกิจกรรมเช็คชื่อรายเดือนนั่นเองนะคะก็จะมีได้เห็ดพิษในวันที่24นะได้หินวิญญาณ10อันอ่ะเรามาเล่นกันดีกว่าวันนี้เหลืออะไรให้เล่นบ้างอ่ะวันนี้คือเล่นจริงๆก็เล่นไปเยอะแล้วอ่ะเหลืออะไรให้เล่นบ้างเดี๋ยวขอไปดูหน่อยอ๋อเหลือตีกิวไม่ยังไม่ได้ตีอีกครั้งนึงเก็บไว้ไม่ใช่เก็บหรอกมันจะตายแล้วแล้วก็ลืมตีนะเมื่อเช้าอ่ะอ่ะจัดมาเตรียมพร้อมนะคะใช้ยังใช้เซตนี้อยู่นะคือยังไม่ได้พัฒนายังใช้เซตเดิมยังใช้เซตเดิมอยู่ทุกคนอ่ะมาถึงกดชะเอมคือกูกูว่าจะเอาเข้าลายมาเอากดช้าเอาลืมกดเอาทุกคนคะลืมกดหลายอย่างมากนะคะเพราะฉะนั้นกดมัวมานะคะรอบนี้ค่ะโอ้ยชะเอมตายเลยอ่ะด้วยความมัวของฉันเอ็ดเป็ดโซก็เลยตายจากไปเพราะสนองความมัวของฉันนั่นเองเอาอย่างน้อยแวมไพร์ก็กัดไปแล้วจ้าถึงแม้จะยอมโดนเผาตายไปก็ตามอย่างน้อยได้ตั้ง 800,000 นะเฮ้ยอันนี้ได้เยอะสุดเท่าที่เคยทำมาได้เลยอ่ะเดี๋ยวขอแคปภาพแป๊บนี่คือเยอะที่สุดเท่าที่ทำได้เลยจ้า 800,000 ในความกดมั่วของดิฉันนั่นเองนะคะตอนนี้ก็คือทำสถิติใหม่ได้แล้ว 800,000 ทุกคนเฮ้ยดูดีว้าดูดีมากๆนะจ๊ะก็ต้องเล่นทุกวันนะตีมังกรมังกรนั่นแหละตีมังกรนะคะเรียบร้อยแล้วก็ลองมาดู Kingdom Arena ดิ Kingdom Arena Kingdom Arena ก็แวบเข้าไปตีซะหน่อยนะจะดีนะพลังโจมตีของเราอยู่ที่ 200,000 เนี่ยก็เฮ้ยถ้าโจมตีโอเคมากอันนี้จะไปสู้เขาได้มั้ยเนี่ยเขาแบบเอสเปรสโซเลเวล50ลองดิคะลองหุยกล้าหาญมากเก่งกล้าหาญมากตัวต่างกันแค่ลูกเกดใช่ป่ะเขามีลูกเกดเรามีแวมไพร์ต่างกันแค่นี้จริงๆนอกนั้นเหมือนกันหมดเลยนอกนั้นเหมือนกันหมดเลยมาดูกันต่างกันแค่นี้จริงๆนะเอ๊ะชะเอมเขาตายแล้วเหรอเฮ้ยชนะขาดมากทุกคนไม่คิดว่าจะชนะขาดขนาดนี้เลยอะพลังโจมตีใกล้เคียงกันมากทุกคนโอ้โหคนนี้400,000บ้าไปแล้วใครจะไปตีด้วยล่ะจ๊ะ400,000ก็โหดเกินไปไม่น่ารอด คือเท่าที่อยู่ในกลุ่มคุกกี้รันคิงดอมใน Facebook นะส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะเอาตัวเครปสตรอเบอรี่มาใช้กันใน PVP ใช่ไหมล่ะในอารีนาผู้ผิดในอารีนาเครปสตรอเบอรี่แล้วก็เป็นตัวลูกเกดใช่ไหมที่เขาชอบเอามาใช้กันอะหรือฉันต้องปั้นลูกเกดจริงๆจะเอามาแทนตัวอะไรอ่ะถ้าปั้นลูกเกดอ่ะแวมไพร์หรอแวมไพร์ก็ดูโอเคนะทั้งหมดเนี้ยเราน่าจะสู้ได้หมดน่าจะเคลียร์กระดานได้แต่ว่าเคลียร์กระดานไม่ได้ดี 400,000 ไม่ได้ไหวนะตีสู้กับ 400,000 ไม่น่าได้เฮ้ยนี่ไงเคฟสตรอเบอรี่เจอเคฟสตรอเบอรี่ละคนแต่รอบนี้คือพลังโจมตีมันห่างกันนิดนึงนะคือแบบไม่หนีได้เยอะมากเลยอะเราน่าจะทลายอยู่แล้วนะต้องหาคนที่แบบพอพลังพอๆกันอะแล้วของเราใช้ดาร์กช็อกโก้แล้วเขาใช้เคฟสตรอเบอรี่อะไรอย่างเงี้ยจะได้แบบตัดสินกันได้แต่อันนี้ตัดสินไม่ได้นะเพราะว่ามันห่างกันเกินห่างกันเกินไปอะคะแนนห่างมากคนนี้ก็เหมือนกันคนที่50,000เองอะเสียใจมากตีคนนี้หรือเราจะไปเปรี้ยวตี400,000ล่ะ400,000น่าจะโหดมากน่าจะชนะกันแบบ
ขาเหลือ 90% แล้วฉันตายอะไรอย่างเงี้ยน่าจะเป็นแนวนั้นเลยอ่ะเนี่ยขาดเหมือนแบบเนี้ยลองปะล่ะพลังโจมตีต่างกัน 200,000 เลยนะอยากจะเปรี้ยวไหมอ่ะนี่ไง 490,000 เลยนะเว้ยเอาล่ะทุกคนฉันจะลองเปรี้ยวก็ต้องอัพเลเวลคุกกี้เท่าที่มีโอ้โหไม่มีเหลือเลยลูกกวาดดาวฉันเกลี้ยงแล้วจริงๆนะเพราะฉะนั้นอ่ะ Kingdom Arena เราจะไปฟัด 490,000 กันทุกคน ที่เหลือของเขาเนี่ยน่าจะเป็นตัวซับพอร์ตแน่นอนไปลองเปรี้ยวดูจะเคลียร์กระดานไม่ใช่หรอกไปจ้าอ๋อเป็นลาเต้อีกตัวอะไรอ่ะอุ้ยดูดีโหดมากอ่ะแวมไพร์เป็นแวมไพร์จ้าโอ้โหอย่างที่บอกโอ้โหคือเมื่อกี้บอกว่าแพ้ที่90ใช่ไหมไม่ใช่ 100% ถ้วยรางวัลลบไป1แพ้แบบโคตรแพ้โคตรแพ้เลยอ่ะเอาคนที่พอๆกันได้ไหมอ่ะ 280,000 อันนี้ยังพอก็ไม่น่าชนะนะ 280,000 ไม่น่าชนะแต่ก็ไปลองละกันอ่ะเขาปิดไว้ตัวหนึ่งน่าจะเป็นเครปสตรอเบอรี่อ้าวเป็นดาร์กช็อกโก้ดาร์กช็อกโก้จ้าฝั่งนั้นเขาเลเวลเยอะกว่าเรานะเลเวลเยอะกว่าเราค่อนข้างเยอะเหมือนกันอะเราน่าจะแพ้อยู่แล้วอันนี้คือไม่ได้ลุ้นเลยนะจ๊ะแปดสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์แพ้ราบคาบสุดๆไปเลยคือพลังโจมตีห่างกันค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะอันนี้เราก็สู้ไม่ได้เนาะเราสู้กับคนที่ควรจะสู้ได้ดีกว่านะจริงๆอ่ะปกติถ้าสมมุติว่ากูเล่นนะกูจะเล่นแบบว่าตีคนที่ตีแล้วคิดว่าชนะเท่านั้นนะส่วนใครที่แบบเอ้ยคิดว่าเราจะแพ้เราก็ไม่ตีนะเราก็รอรีเฟรชฟรีปกติอ่ะจะไม่รีบอย่างนี้หรอกไม่บ้าบิ่นขนาดนี้นะทุกคนอันนี้ก็มีความเพลินๆไปโอเคเรียบร้อยชนะไปนะจ๊ะต่อไปมันยังมีคนที่เรายังพอตีได้อยู่นะมี 50,000 จะไม่อยากตี 50,000 เลยอะรอรีเฟซดีกว่าตี 180,000 ละกันคือถ้ามันห่างกันมากอะเราก็ไม่อยากตีนะเพราะว่ามันจะได้ถ้วยได้น้อยมากไม่คุ้มเลยอะคนนี้ใช้สมุนไพรเนาะแต่ก่อนเราก็ใช้สมุนไพรเหมือนกันนั่นแหละพอดีกดได้ตัวเพียววานิลานะด้วยความโชคดีอีเราควรจะหันมาใช้เคปสตรอเบอรี่ไหมอะมันต่างกันมากไหมอะคือตอนนี้ก็ยังไม่รู้ใช่ไหมมันต้องคอยตีกับคนที่แบบพอๆกันกับเราแล้วเขาใช้เคปสตรอเบอรี่อ่ะอาจจะแบบตัดสินใจได้อุ๊ยขึ้นเทียโก2เลยอ่ะเฮ้ยนี่ไงมีเอ้ยคนนี้ 270,000 แล้วคือเอาตัวคุกกี้กล้าหาญมาหลอกล่อใช่ไหมจริงๆแล้วคือโหดมากแต่เอาคุกกี้กล้าหาญมาแบบหลอกล่อตัวหนึ่งเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวกูขอตีอันนี้ดีกว่าข้างบนนี่200,001 อันนี้ใกล้เคียงมากเขาน้อยกว่าเรานิดเดียวแต่ว่าคุกกี้เข้ารายนี่คือเลเวล50เลยนะแล้วแถมมีอิตาลุงอัลมอนด์อีกต่างหากมีตัวจับด้วยจ้าแล้วก็มีเครปสตรอเบอรี่มาดูกันเฮ้ยสูสีโอ้โหโดนโหดมากเลยอะโดนเลยไปอะป๊าดโอ้ยฉันจะตายแพ้นะจ๊ะโหดมากเข้าลายโหดมากเว้ยเข้าลายเลเวล50ใช่ป่ะหุยโหดมากทุกคนพลังโจมตีเขาอ้าวหล่นเทียเลยอ่ะโอ้ยไม่เอาขอฉันกลับขึ้นไปก่อนขอฉันกลับเทียขึ้นไปหน่อยนะ
โอ้โหอะไรอ่ะถึงขนาดหล่นเทียเลยเหรอโหดร้ายอ่ะคนนี้มีเพียววานิลาเหมือนกันแต่เขามีลาเต้นะโอเคอันนี้น่าจะชนะชิวๆหุยตกใจมากเมื่อกี้คือตกเทียเลยเว้ยด้วยความเปรี้ยวของฉันอะเรียบร้อยอันนี้ฉันจะขึ้นเทียอีกรอบอะบึ้ม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 อ่ะขึ้นเทียอีกรอบนะเป็นโกสองแล้วก็มาหาตีคนที่น่าจะตีได้ดีกว่าอุ้ยอันนี้ก็โหด 200,000 แต่แบบเลเวลเขาเยอะกว่าเราหมดเลยอะแล้วทำไมเขาถึงพลังโจมตีน้อยอะอะลองอาจจะมีบางตัวที่แบบคือเลเวลเยอะแต่อาจจะไม่ได้ใส่ตัวนี้หรือเปล่าท็อปปิ้งพลังโจมตีก็เลยไม่เยอะแต่ว่าเลเวลเยอะอาจจะเป็นไปได้คือท็อปปิ้งอาจจะไม่ได้ใส่มาสุกอะไรเงี้ยกูหมดกับท็อปปิ้งไปหลายล้านมากหมดไปเยอะอ่ะหุยดูดิชนะขาดมากเลยนะ 98% กับ 0% อารีน่าของเกมเนี้ยเล่นแล้วก็มันเหมือนกันนะติดมากคือรู้สึกว่าแบบเล่นแล้วหนุกมาดูคนนี้บ้างนะคะคนนี้เนี่ยเลเวลมากกว่าเรานะค่อนข้างสูงแต่คิดว่าตัวท็อปปิ้งน่าจะไม่เต็มท็อปปิ้งน่าจะไม่สุดนะก็เลยทำให้พลังโจมตีแบบไม่เยอะโอ้ยเป็นไงเจอเอสเปรสโซ่เราเข้าไปก็ลดเยอะอยู่นะเนี่ยเจอเอเปโซอีกรอบไม่ตายเหลือดาร์กช็อกโกตัวเดียวไม่น่ารอดนะจ๊ะปึ้มเรียบร้อยทำได้ดีเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวอันคนนั้นเขาแบบแสนสี่คือมี2ตัวแล้วก็สู้แบบนี้หรอจริงหรอแค่2ตัวก็พอเลยหรอขอไปเปรี้ยวด้วยหน่อยดิหรือเป็นแค่แลนด์มาร์คเฉยๆแบบว่ามีให้ตีเฉยเป็นตุ๊กตาหรือมา2ตัวก็พอแล้วเก่งเวอร์อะไรอย่างเงี้ยป่ะโอ้แรงเหมือนกันนะจ๊ะเมื่อกี้ลดหัวไปเหมือนกันนะลดหัวไปเหมือนกันนะเฮ้ยโหดเหมือนกันนะเนี่ยไม่ใช่โอ้โหใช้ได้นะนี่ขนาดสองตัวนะเว้ยนี่ถ้ามามากตัวกว่านี้น่าจะแบบโอ้โหโหดเลยอ่ะจริงแต่มาสองตัวมันก็สู้หลายๆตัวไม่ได้เนาะโหแต่โหดเหมือนกันนะนี่ขนาดมาแค่สองตัวนะโอเคนอกนั้นเนี่ยก็กูรอรีเฟซฟรีดีกว่าอีก6นาทีนะคะช่างมันมาเล่นหอคอยเค้กสุดโอลหม่านกันดีกว่าไอ้เจ้าตัวหอคอยเค้กเนี่ยคือจริงๆอ่ะเราต้องตรงตามเงื่อนไขด้วยต่อสู้ด้วยคุกกี้สายจู่โจมไม่เกิน0ตัวคือไม่มีจู่โจมว่างั้นเองโอเคถ้ามีจู่โจมแล้วก็สายเวทไม่เกิน1ตัวโอเคสายเวทไม่เกิน1ตัวเนี่ยโอ้กูก็เวทไม่เกิน1ตัวแต่ซัพพอร์ตมีได้ใช่ไหมนี่แต่เดี๋ยวเอาโอ้ยมันต้องเอาเวทออกตัวนึงเดี๋ยวมันต้องเอาเวทออกตัวนึงอ่ะเอาตัวไหนออกดีอ่ะกูจะเอาเอสเปซโซ่เอ้ยแต่เอสเปซโซ่มันเป็นตัวยืนน่ะอ่ะชะเอมลูกออกแล้วกันนะเอาลูกเกดมามันจะได้ตรงตามเงื่อนไขนะตัวลูกเกดเนี่ยกูเหมือนจะไม่ได้ใส่ท็อปปิ้งหรือเปล่าอัพเลเวลมาอย่างเดียวแต่ว่าน่าจะไม่ได้ใส่ท็อปปิ้งเนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่ค่อยเก่งมากอาจจะไม่ค่อยเก่งมากทุกคน
이분을 위해. 도망쳐 보시죠. 물러설 수 없어요. 숨어도 소용없어. 목마르다고. 이분을 위해. 도망쳐 보시죠. 물러설 수 없어요. ตัวหอคอยเนี่ยต้องเข้ามาเล่นทุกวันเพราะว่าตัวอันที่ใช้ในการเล่นหอคอยอ่ะมันค่อนข้างแบบมันต้องขั้นรอนานหายากนะเพราะฉะนั้นต้องค่อยๆเข้ามาเล่นแล้วก็ค่อยๆผลานตัวทิกเก็ตไปเรื่อยๆห้ามมีใส่จู่โจมเหมือนเดิมนะจ๊ะได้อยู่นะอันนี้คือได้อยู่โอเคเลยอ่ะจริงๆคือดูดีเลยเออดูดีแล้วก็สำหรับตัวคุกกี้รันคิงดอมเนี่ยเห็นมีคนมาสปอยในส่วนของตัวใหม่เรียบร้อยแล้วนะแต่ว่ากูไม่ได้อ่านวันนี้ลากผ่านเฉยๆแบบเออกดฟีดลากผ่านอะไรเงี้ยเห็นแล้วแหละดูน่ารักอีกแล้วเออมันมีตัวมาใหม่ตลอดเวลาเลยเนาะตัวเก่ายังไม่ทันอัปเลยอะตัวใหม่มาแล้วอะมาเดือดนี่คือยังไม่ทันอัพใดๆเลยอะเคฟสตรอเบอรี่นี่คือยังไม่ได้เล่นเลยอะอ้าวไม่ตรงตามเงื่อนไขคุกกี้ใส่เวทมนต์ไม่เกินส่วนตัวอ้าวห้ามเอาใส่เวทมนต์ไปด้วยอะทำไมโหดร้ายอะเอาดาร์กช็อกโกไปละกันทั้งนั้นอะหุยห้ามเอาใส่เวทมนต์ไปอะโหดไปป่ะอะลองละกันโหจะรอดไหมอะแล้วตัวทำดาเมจจะเป็นตัวอะไรตัวไอ้นี่เหรอลูกเกดเหรอกูก็ใส่ท็อปปิ้งไว้หรือเปล่าวะเนี่ยใส่ท็อปปิ้งหรือเปล่าก็ไม่รู้เลยเอามาดูกันเจอบอสแล้วจ้าตีเข้าไหมลูกเอาพอได้เอ้ยลูกเกดไม่ใช่เล่นเด้อได้อยู่นะลูกเกดได้อยู่แล้วมีแวมไพร์ด้วยไงเออพอกัดได้อยู่นะจ๊ะเฮ้ยไม่ใช่เล่นลูกเกดของกูเลเวล40นะใส่ท็อปปิ้งไว้หรือเปล่าเนี่ยจำไม่ได้เลยจริงๆนะว่าใส่ท็อปปิ้งอะไรไว้หรือว่าใส่หรือเปล่าดีกว่าใส่หรือเปล่าดีกว่าไหนดูดิขอแวบไปดูหน่อยนะขอแวะไปดูตัวนิดนึงไม่ได้ใส่เลยไม่ได้ใส่เลยแต่พลังต่อสู้นี่อุ้ยเฮ้ยไม่น้อยนะอันเนี้ยใช้ความเสียหาย1ครั้งก็ต้องเพิ่มความเสียหายแล้วเนาะเพราะฉะนั้นก็ต้องใส่เป็นอันนี้เนี่ยใส่เป็นอันนี้พลังโจมตีเดี๋ยวกูใส่ไปก่อนละกันเออใส่อันนี้ไปก่อนนะเดี๋ยวค่อยหา3ดาวมาใส่อ่ะได้มา 39,000 นะจ๊ะแอพอได้อยู่อ้าวรถไฟมาตื่นเรียบร้อยมีครบหรือเปล่าไม่ครบอีกละจ๊ะขาดอย่างเยอะโอเคขาดลูกแก้วแล้วก็ดอกไม้เนาะลูกแก้วอยู่แถวนี้ปึ๊บลูกแก้วเอาได้แค่นี้ไม่มีลาเต้แล้วโอเคเอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยเข้ามาเล่นกันประมาณแล้วกันเนาะอัปเดตกันนะคะซึ่งก็ใครที่ยังไม่ได้เข้ามาเล่นก็อย่าลืมเข้ามาเล่นแล้วกันมันมีตอนนี้ก็คือตัวใหม่ก็จะเป็นรถมะเดื่ออย่างที่บอกไปนะแล้วก็มีรถเพรสตี้ใช่ไหมเออนี่นะที่เป็นตัวใหม่นะจ๊ะเพราะฉะนั้นถ้าใครเข้ามาแล้วยังไม่ได้แบบ
ข้ามากดกาชาเก็บสะสมกันไว้ก็อย่าลืมแล้วกันคุกกี้รสเพสตี้นะคะยังเหลือเวลาอีก25วันแน่แต่ว่าในกิจกรรมเนี่ยก็มีการอัปเดตกันเรื่อยๆนะคะกิจกรรมคุกกี้รสมะเดื่อก็เหลืออีก25วันยังมีเวลาให้เก็บสะสมอีกค่อนข้างเยอะพอสมควรใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมเข้ามาเล่นกันนะคะวันนี้ครูลาไปก่อนเอาไว้เราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับเกมคุกกี้รันคิงดอมวันนี้ลาไปแล้วบ๊ายบายจ้า